สวัสดีครับคุณผู้ฟังทางบ้านครับอยู่กับผมมงพิษออไลนนะครับคุณผู้ฟังครับการจดทะเบียนสมรสกันนะครับแต่ไม่อยู่กินกันเป็นสามีภรรยากันเนี่ยการสมรสนั้นตกเป็นโมฆะครับคุณผู้ฟังครับการจดทะเบียนสมรสนั้นนะครับก็คือการสมรสที่ชายและหญิงยินยอมเป็นสามีภรรยากันและต้องแสดงการยินยอมนั้นให้ปรากฏโดยเปิดเผยต่อหน้านายทะเบียนและให้ในายทะเบียนนั้นบันทึกความยินยอมนั้นไว้นะครับนอกจากนี้นะครับ จะเป็นการแสดงออกถึงความรักที่ถูกต้องตามกฎหมายยังเป็นการรักษาสิทธิ์ต่างๆในการเป็นสามีหรือภรรยากันตามกฎหมายต่อกันด้วยครับแต่ทั้งนี้นะครับอยากให้คุณมองข้ามสิ่งเหล่านั้นไปก่อนครับโปรดมองไปถึงความรักที่มีให้ต่อกันที่แท้จริงตกลงจะเป็นบุคคลในครอบครัวเดียวกัน อยู่กินกันฉันสามีภรรยาทั้งในทางธรรมชาติและกฎหมายได้ดูแลความทุกข์ความสุขนะครับเจ็บป่วยซึ่งกันและกันต้องช่วยเหลืออุปการะเลี้ยงดูกันตามความสามารถและฐานะของตนและทำให้ทุกวันเปรียบเสมือนข้าวใหม่ปลามันครับจงอย่ามองความรักเป็นเพียงผลประโยชน์หรือว่าทรัพย์สินที่ คุณจะได้รับจากคนรักเพราะมิฉะนั้นแล้วนะครับสิ่งที่คุณนั้นกระทำนั้นมันอาจใช่ความรักจริงๆหากเพียงแต่ความรักเนี่ยมันอยู่ในรูปแบบของผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นกับตัวคุณเท่านั้นเองครับอีกทั้งนะครับการสมรสนั้นยังอาจตกเป็นโมฆะตามกฎหมายอีกด้วยดังนั้นครับคุณผู้ฟังครับการจดทะเบียนสมรสที่จะให้มี ผลสมบูรณ์ตามกฎหมายนั้นการสแสดงออกถึงเจตนาที่จะยินยอมให้ความรักของตนปรากฏโดยเปิดเผยต่อสาธารณาชนและนายทะเบียนว่าเรานั้นประสงค์จะใช้ชีวิตคู่อยู่กินกันเป็นสามีภรรยาต่อกันนะครับจึงเป็นส่วนสำคัญอย่างยิ่งซึ่งในเรื่องนี้ก็มีคำพิพากษาสารดีกาวิวนิจฉัยไว้เป็นบรรทัดฐานอย่างนี้ครับ คำพิพากษาสาลฎีกาที่1067ทับ2545ครับการสมรสจะทําได้ต่อเมื่อชายและหญิงยินยอมเป็นสามีภรรยากันโดยทั้งสองคนตกลงจะเป็นบุคคลในครอบครัวเดียวกันต้องอยู่กินกันนะครับฉันสามีภรรยาในทางธรรมชาติและทางกฎหมายได้ดูแลความทุกข์สุขเจ็บป่วยซึ่งกันและกันต้องช่วยเหลืออุปการะเลี้ยงดูกันตามความสาม,มารถและฐานะของตนเอง การที่จำเลยจะจดทะเบียนสมรสกับนายขอแต่ไม่ได้พักอาศัยอยู่ด้วยกันเมื่อขอเนี่ยป่วยโจรผู้พาขอไปโรงพยาบาลและเสียค่ารักษาพยาบาลให้และให้ในายขอเนี่ยไปพักอาศัยอยู่ด้วยส่วนจำเลยยังคงพักอาศัยอยู่บ้านน้องสาวและไม่เคยออกค่ารักษาพยาบาลทั้งไม่เคยมาเยี่ยมเยือนขอเลย เห็นได้ชัดนะครับว่าจำเลยกับขอมิได้อยู่กินด้วยการฉันสามีภรรยาแต่อย่างใดจำเลยเองก็ยังรับนะครับว่าไม่อยากไปจดทะเบียนสมรสแต่ขอเป็นผู้พาไปโดยบอกว่าถ้าไม่จดทะเบียนสมรสแล้วจะไม่มีผู้ใดมีสิทธิ์รับเงินบำเหน็จตกทอดซึ่งก่อปรากฏนะครับปรากฏว่าเมื่อขอถึงแก่กรรมจำเลยเป็นผู้ได้รับเงินบำเหน็จตกทอดมาจริงแสดงว่าจำเลยจดทะเบียนสมรสกับขอ โดยมิได้มีเจตนาที่จะเป็นสามีภรรยากันมาแต่แรกครับหากแต่เป็นการกระทำเพื่อให้มีสิทธิ์รับเงินบำเน็จเน็จตกท่อเท่านั้นการสมรสของจำเลยจึงฝ่าฝืนต่อบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา1458ตกเป็นโมฆะตามประมวลกฎหมายนะครับมาตรา1495ครับกฎหมายที่เกี่ยวข้องตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชนะครับมาตรา1458 การสมรสจะทำได้ต่อเมื่อชายหญิงยินยอมเป็นสามีภรรยากันและต้องแสดงการยินยอมนั้นให้ปรากฏโดยเปิดเผยต่อหน้านายทะเบียนและให้ในายทะเบียนบันทึกความยินยอมนั้นไว้ด้วยมาตราหนึ่ีการสมรสที่ฝ่าฝืนมาตราหนึ่ง 4, 4มาตราหนึ0มาตราหนึ่งี่หและมาตรา1 4 5 8เป็นโมฆะ